Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID ไลน์อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าหนังสยองขวัญที่ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงของฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ภายในเมืองเพอร์คิปซีประเทศสหรัฐอเมริกาฆาตกรคนนี้นั้นได้ทิ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นม้วนเทปวิดีโอ VHS กว่า800ม้วนในบ้านหลังหนึ่งภายในเมืองเพอร์คิปซีซึ่งเป็นภาพที่ฆาตกรบันทึกว่ามันได้ลักพาตัวและลงมือจัดการกับเหยื่อของมันยังไงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายยุค80จนกระทั่งมาถึงปี2001ที่ตำรวจตามเบาะแสของมันจนมาเจอเทปชาร์ปเตอร์ที่1ม้วนเทปวิดีโอเจ้าหน้าที่ FBI ได้เล่าว่าก่อนหน้าที่เขาจะเจอเทปภายในบ้านเช่าหลังหนึ่งที่เมืองเพอร์คิปซีไม่มีใครคาดคิดเลยว่าฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ที่ทางตำรวจตามหาตัวมันมานานมันจะมีความโหดร้ายได้มากถึงเพียงใดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสดที่ต้องมานั่งดูม้วนเทปกว่า800ม้วนซึ่งมีความยาวรวมกันประมาณ 2,400 ชั่วโมงเพื่อทำการเขียนบันทึกรายละเอียดเอาไว้และหาข้อมูลสำคัญที่จะสาวไปถึงตัวฆาตกรในเดือนแรกพวกเขาแทบไม่ได้หลับได้นอนและนอนไม่ถึง2ชั่วโมงต่อวันอีกทั้งยังจดจำภาพที่ได้ดูเก็บไปนอนฝันร้ายทางเจ้าหน้าที่ FBI เชื่อว่าคนร้ายนั้นบันทึกภาพเหล่านี้เอาไว้เพื่อความภาคภูมิใจและเก็บม้วนวิดีโอบางส่วนเอาไว้เพื่อใช้สำเร็จความใคร่วันหนึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสดได้เอาเทปวิดีโอบางส่วนกลับไปดูที่บ้านเพื่อทำงานต่อเมียของเขาที่อยากรู้อยากเห็นว่าสามีกำลังเล่นเทปอะไรอยู่เธอจึงได้แอบเปิดมาลองดูจนทำให้เธอถึงกับช็อกและทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เธอได้เห็นในม้วนวิดีโอซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอก็ไม่ยอมให้สามีแต่ต้องตัวเธออีกเลยและต้องส่งตัวเธอไปบำบัดเป็นเวลา1ปีเต็มเจ้าของบ้านเช่าหลังนี้ได้ชี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ดูตู้เสื้อผ้าที่ฆาตกรใช้เก็บม้วนวิดีโอเทปเพื่อรอให้ทางตำรวจมาเจอห้องใต้ดินของบ้านคือห้องที่มันใช้ทรมานและฆ่าเหยื่อโดยมีชิ้นส่วนของเหยื่อประมาณ10กว่าศพถูกกระจายฝังเอาไว้รอบๆตัวบ้านทาง FBI ได้ระบุเอาไว้ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีฆาตกรต่อเนื่องราวๆ 25-50 คนกำลังเพ่นพ่านไล่ฆ่าคนบริสุทธิ์ไปทั่วซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายที่หลายคนไม่ตระหนักถึงชาร์ปเตอร์ที่2ฆาตกรรมครั้งแรกเจ้าหน้าที่เกษียณที่เป็นวิทยากรได้บอกเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ในคลาสเรียนว่าเทปวิดีโอเพอร์คิปซี่ที่จะเปิดให้ดูต่อจากนี้จะทำให้พวกเขาแต่ละคนสามารถตัดสินใจให้ได้ว่าจะไปต่ออาชีพตำรวจนี้ดีหรือไม่คนชั่วร้ายและน่ากลัวกับคำบรรยายบนโลกนี้ยังมีอยู่จริงพวกเขาจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะยอมเผชิญหน้ากับคนชั่วร้ายพวกนี้ตลอดชีวิตการทำงานของเขาหรือไม่เจ้าหน้าที่ FBI ได้สันนิษฐานว่ามูลเหตุสำคัญที่ทำให้ฆาตกรลงมือครั้งแรกน่าจะมาจากปัญหาเรื่องส่วนตัวเช่นทะเลาะกับเมียตกงานหรือถูกครอบครัวทอดทิ้งหลังจากนั้นมันก็ได้บันดาลโทสะโดยการขับรถออกไปจัดการกับเหยื่อโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ก่อนมันมองหาเหยื่อที่อ่อนแอและเล็งเห็นแล้วว่าง่ายต่อการฆ่าเทปวิดีโอม้วนแรกบันทึกเอาไว้ในปี1988เผยเห็นภาพของคนร้ายที่ขับรถไปจอดที่หน้าบ้านที่มีเด็กน้อยนั่งเล่นอยู่คนเดียวเด็กน้อยได้บอกกับคนร้ายว่าเธอไม่อยากพูดคุยกับมันเพราะพ่อแม่สอนเอาไว้ไม่ให้พูดคุยกับคนแปลกหน้าคนร้ายจะได้บอกกับเด็กว่าถ้าหากว่ามันเป็นฆาตกรจริงยังไงซะวันนี้เธอก็คงไม่รอดมันบังคับให้เด็กพูดตามที่มันบอกแต่เมื่อเด็กไม่ยอมพูดมันจึงได้จัดการทุบหัวของเธออย่างแรงแล้วอุ้มตัวเด็กหนีขึ้นรถไปเหยื่อรายแรกของมันเป็นเด็กสาวที่มีชื่อว่าเจนนิเฟอร์กอร์แมนอายุเพียงแค่8ขวบเธออาศัยอยู่ภายในบ้านกับพ่อและแม่50ไมล์จากตัวเมืองเพอร์คิปซีพวกตำรวจได้เจอศพเธอถูกฝังอยู่ในชุดที่ใส่ล่าสุดหลังจากที่พ่อและแม่ของเธอได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าลูกสาวของพวกเขาหายตัวไปเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วแม้กระทั่งตอนปัจจุบันทั้งพ่อและแม่ของเจนนิเฟอร์ก็ยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าลูกสาวของเธอจะตายมาเป็นเวลา10ปีแล้วผลชันสูตรของเจนนิเฟอร์พบว่าทั้งก่อนและหลังที่ฆาตกรจะลงมือฆ่าเธอมันได้ลงมือย่ำยีเจนนิเฟอร์และนำศพของเธอไปฝังดินทิ้งเอาไว้วิทยากรได้บอกกับพวกนักเรียนว่านี่ยังเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มของผลงานสุดสะพรึงของฆาตกรต่อเนื่องรายนี้และม้วนวิดีโอเทปอื่นๆต่อจากนี้มันทั้งโหดร้ายและทารุณกว่านี้เยอะชาร์ปเตอร์ที่3ฆ่าให้แนบเนียนขึ้นเหยื่อรายต่อไปของฆาตกรคือสองสามีภรรยาที่ขับรถมาบนถนนข้ามรัฐระหว่างรัฐนิวยอร์กกับรัฐเพนซิลเวเนียฆาตกรได้โบกรถของทั้งคู่เพื่อที่จะขอติดรถไปด้วยและขออนุญาตสองสามีภรรยาคู่นั้นเพื่อบันทึกเทปโดยอ้างว่ามันกำลังถ่ายทำหนังสั้นสองสามีภรรยาก็เลยบอกว่าตามสบายแถมพวกเขายังรู้สึกดีใจที่จะได้เป็นดาราอีกด้วยฝ่ายสามีที่ถามฆาตกรว่าเขามีชื่อว่าอะไรซึ่งฆาตกรก็ได้เปิดเผยรายชื่อของมันว่ามันมีชื่อว่าเอ็ดได้บอกสองสามีภรรยาว่าให้เลี้ยวซ้ายที่ถนนข้างหน้าและจอดรถส่งเขาที่ปั๊มน้ำมันหลังเลี้ยวรถก็
ไปในทางเปรียวคนร้ายได้จัดการทุบหัวของสามีและทำให้รถทั้งคันเสียหลักก่อนจัดการปล่อยยาสลบฝ่ายภรรยามันได้เอาร่างของสองสามีภรรยามาที่บ้านและจัดการตัดคอของสามีเอาศีรษะของเขาไปยัดใส่ท้องของภรรยาเพื่อจำลองภาพว่าเธอกำลังตั้งท้องมันได้ปลุกฝ่ายภรรยาให้ตื่นขึ้นมาดูผลงานศิลปะของมันก่อนที่มันจะจัดการตัดคอของเธออีกคนแล้วราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งคู่ก่อนที่จะนำซากศพของพวกเขาไปทิ้งไว้ที่หลังบาร์แห่งหนึ่งแฟงและเจเน็ตแอนเดอร์สันคือชื่อสองสามีภรรยาคู่นี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ดูกล้องวงจรปิดและพบว่าสองสามีภรรยาขับรถออกมาจากเมืองเพอร์คิปซี่ในมูลเทปวิดีโอฆาตกรได้บอกใบ้เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการใช้มือของมันปิดหน้าแล้วชี้ไปยังบาร์แห่งหนึ่งที่มันใช้ฝังศพซึ่งเป็นบาร์ที่มีชื่อว่าเรดเฮาส์มันถ่ายเทปวิดีโอนี้เอาไว้ก่อนหน้าที่จะเจอเหยื่อด้วยซ้ำซึ่งนั่นถือว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้าว่ามันจะจัดการกับเหยื่อยังไงเหยื่อรายต่อไปของมันคือผู้หญิงอีกคนที่เธอมีชื่อว่าอลิซาเบธเธอถูกตัดแยกชิ้นส่วนออกเป็นชิ้นๆแล้วกระจายนำไปทิ้งตามที่ต่างๆจึงทำให้การสืบสวนเป็นไปได้ยากเพราะฆาตกรรู้ดีว่าในเจ้าหน้าที่ของแต่ละรัฐนั้นแทบจะไม่เคยประสานงานกันเลยและพยายามจะตามสืบคดีด้วยตัวเองเพื่อเป็นผลงานส่วนตัวอาวุธที่มันใช้เลือดศพของอลิซาเบธเป็นใบเลือดขนาดเล็กที่สามารถทำลายหลักฐานทิ้งได้โดยง่ายแต่จากผลงานของมันก็สามารถระบุได้ว่าฆาตกรรายนี้มีความเชี่ยวชาญในการชำแหละชิ้นส่วนคนเป็นอย่างดีมันได้ทิ้งบนวิดีโอเทปเอาไว้เพื่อระบุว่ามันเป็นคนลงมือฆ่าเธอเองแถมยังอนุญาตให้ตำรวจชื่นชมมันที่แม้กระทั่งตอนนี้ตำรวจก็ยังจับตัวมันไม่ได้ชาปเตอร์ที่4เชอร์ริลเดมซี่ในปี1993ฆาตกรแอบสะกดรอยตามเหยื่อสาวรายหนึ่งไปจากมหาวิทยาลัยจนถึงที่บ้านของเธอมันได้ใช้เครื่องดักฟังเธอคุยโทรศัพท์จนได้รู้ความจริงว่าหญิงสาวอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังและมีแฟนหนุ่มกำลังจะเดินทางมาหาเธอขณะที่หญิงสาวเดินเข้าไปอาบน้ำมันได้แอบย่องเข้าไปในครัวและหยิบมีดทำครัวขึ้นมาแล้วเดินขึ้นไปบนห้องนอนของเธอมันได้วางกล้องเตียวไว้ในห้องนอนและเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าหลังจากที่หญิงสาวออกมาจากการอาบน้ำแล้วแฟนหนุ่มของเธอก็ได้เดินทางมาหาพอดีทั้งสองคนได้มีอะไรกันก่อนลงไปดูหนังที่ข้างล่างและเผลองีบหลับไปบนโซฟาฆาตกรได้ออกมาจากที่ซ่อนตามลงไปไม่ได้ลงมือฆ่าแฟนหนุ่มของเธออย่างโหดเหี้ยมและลักพาตัวหญิงสาวไปด้วยมันได้ลักพาตัวไปขังเอาไว้ภายในบ้านภายในเมืองเพอร์คิปซี่มันบังคับให้เธอเรียกตัวเองว่านางทาสและจัดการล้างสมองของเธออีกทั้งยังทำทารุณกับเธอทุกอย่างทั้งพ่อและแม่ของเดมซี่ได้กลับมาถึงที่บ้านและได้พบกับศพของแฟนหนุ่มของลูกนอนตายอยู่ภายในบ้านของพวกเขาโดยที่เครื่องในของชายหนุ่มนั้นถูกกีดและควักออกมาแล้วมันกระจายไปทั่วทั้งบ้านในทุกๆครั้งที่ฆาตกรออกกล้องมันจะแต่งกายอำพรางตัวและปิดใบหน้าของตัวเองเอาไว้และสวมใส่หน้ากากที่มันชอบซึ่งหน้ากากของมันเป็นหน้ากากของนักแสดงจากตัวละครที่มีชื่อว่าหมออีกาดำที่เป็นศัลยแพทย์และมีความโรคจิตสูงมากฆาตกรได้ล้างสมองหญิงสาวว่ามันได้จัดการลงมือฆ่าครอบครัวของเธอหมดแล้วและตอนนี้ชีวิตของเธอก็เหลือแค่มันเพียงคนเดียวเท่านั้นต่อจากนี้มันคือนายและเจ้าชีวิตของเธอมันบังคับให้เธอพูดว่าเธอมีความสุขทั้งที่เธอเพิ่งจะสูญเสียทุกอย่างไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สันนิษฐานว่าเชอริลเดมซี่น่าจะถูกฆ่าตายไปแล้วแต่ทางตำรวจก็ยังตามหาศพเธอไม่พบพ่อและแม่ได้ขอร้องผ่านสื่อว่าให้ฆาตกรปล่อยตัวลูกสาวของพวกเขากลับบ้านมาแต่ฆาตกรรายนั้นก็แฝงตัวเองเป็นสื่อและทำทีเข้าไปสัมภาษณ์แม่พร้อมบอกว่ามันรู้สึกเห็นใจพวกเขาแม่ที่สามารถสัมผัสได้ว่ามันนี่แหละคือฆาตกรเธอจึงได้พยายามร้องให้คนช่วยก่อนที่ฆาตกรจะรีบวิ่งหนีไปซึ่งเธอก็ไม่กล้าที่จะตามมันไปเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากภาพของสเก็ตของตำรวจเผยเห็นว่าฆาตกรรายนี้เป็นชายผิวขาวอายุประมาณ 25-35 ปีหลังจากเหตุการณ์นั้นฆาตกรก็ได้กลับมาและบังคับให้หญิงสาวสวมใส่ชุดทาสของมันพร้อมสั่งให้เธอปฏิญาณตนว่าจะเป็นทาสรับใช้ของมันไปช่วยชีวิตหลังข่าวการหายตัวไปของเชอริลเดมซี่ฆาตกรไม่ยอมย้ายเมืองหนีไปไหนและยังคงฆ่าคนต่อไปเรื่อยๆโดยเปลี่ยนแพทเทิร์นในการฆ่ารวมไปถึงวิธีการเลือกเหยื่ออีกด้วยชาปเตอร์ที่5วิธีการฆ่าเหยื่อแบบใหม่ครั้งนี้เหยื่อของฆาตกรเป็นโสเภณีรายหนึ่งโดยที่ทางฆาตกรมักจะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าไปเรียกเตือนโสเภณีพวกนั้นว่าอย่ามาขายบริการแถวนี้จากภาพในมูลเทปวิดีโอได้เผยให้เห็นว่ามีโสเภณีรายหนึ่งที่ถูกมันฆ่าตายหลังจากที่มันทำทีท่าเรียกตัวเธอเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบร่างของเธอถูกทิ้งอยู่ในที่โล่งในสภาพกึ่งเปื่อยแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ฆ่าเหยื่อรายนี้ก็คือเชอริลฆาตกรรายนี้ได้บังคับให้เธอลงมือฆ่าปาดคอโสเภณีก่อนที่มันจะนำศพมาทิ้งไว้ที่ทุ่งโล่งในตอนนี้เชอริลเธอได้ถูกล้างสมองเรียบร้อยแล้วเธอทั้งรักและหวาดกลัวมันไปพร้อมๆกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เจอสเปิร์มในซากศพของบรรดาเหยื่อทุกรายเจ้าหน้าที่วิทยากรได้บอกว่าเขามีโอกาสได้สัมภาษณ์ฆาตกรชื่อดังอย่างเท็ดบันดิงซึ่งมันมีเหตุผลบางอย่างที่คล้ายคลึงกันเท็ดได้เล่าให้เขาฟังว่าการที่ฆาตกรนั้นกระทำชำเรากับศพที่พวกมันฆ่าก็คือความสุขอย่างหนึ่งพวกมันจะทิ้งศพเอาไว้ในที่โล่งเพื่อโชว์ให้เห็นถึงผลงานของมันแต่ก็มีบางครั้งบางทีที่ศพถูกทิ้งเอาไว้นานและยังไม่มีใครพบมันก็จะกลับไปกระทำย่ำยีศพนั้นซ้ำถึงแม้ว่าร่างนั้นจะมีหนอนช้อนชัยแล้วก็ตามซึ่งมันอาจจะทำให้ฆาตกรมีอารมณ์มากขึ้นด้วยซ้ำในเทปมวลหนึ่งได้เผยให้เห็นความจริงว่าฆาตกรพยายามล่อลวงเนตาลี2คนที่มาเคาะประตูบ้านของมันเพื่อขายคุกกี้มันได้ชักชวนพวกเธอให้เข้ามานั่งรอภายในบ้านโดยอ้างให้พวกเธอไว้ใจมันเพราะว่ามันเป็นตำรวจมัน
ได้พยายามซักถามพวกเธอถึงเรื่องบ้านและครอบครัวจนกระทั่งเด็กสาวทั้งสองคนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังออกมาจากภายในบ้านซึ่งตัวฆาตกรก็อ้างว่ามันได้เปิดทีวีทิ้งเอาไว้แล้ววันนี้มันไม่สะดวกจะซื้อคุกกี้จากพวกเธอสุดท้ายมันได้ไล่พวกเดนารีให้กลับบ้านไปเพราะเกรงว่าจะถูกจับได้ในที่สุดฆาตกรได้ลงมาจัดการกับเชอริลที่ส่งเสียงกรีดร้องเสียงดังจนทำให้มันชวดเหยื่อและสำคัญไปทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการแมทดีเอ็นเอจากสเปิร์มที่พบอยู่ในศพแต่ละศพก่อนที่จะพบว่าดีเอ็นเออันนั้นไปตรงกับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบรายหนึ่งที่เขามีชื่อว่าจิมโฟลี่เขาอาศัยอยู่ภายในเมืองเพอร์คลิปซี่และมีประวัติการเดินทางไปที่เมืองเพนซิลเวเนียอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่เกิดคดีฆาตกรรมเขามีประวัติการซื้อบริการจากโสเภณีและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบหลักฐานสำคัญอย่างพวกชิ้นส่วนเครื่องประดับของเหยื่อภายในรถของเขาอีกด้วยพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจแล้วว่าจิมโฟลี่คือฆาตกรรายนั้นพวกเขาจึงได้จับตัวของจิมมาดำเนินคดีแต่จิมก็ปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาส่วนครอบครัวของเขาทั้งภรรยาและลูกชายก็พลอยได้รับผลกระทบนี้ไปตามๆกันพวกเขาถูกตาหน้าจากสังคมว่ามีพ่อเป็นฆาตกรต่อเนื่องจนทำให้ลูกชายของจิมถูกล้อจนไม่กล้าไปโรงเรียนหลักฐานหลายๆอย่างได้ชี้ชัดว่าจิมนั้นเป็นฆาตกรตัวจริงศาลจึงได้ตัดสินให้ประหารชีวิตของจิมในข้อหาฆาตกรรมเหยื่อหลายรายโดยจิมได้ถูกประหารชีวิต2วันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นายวันๆในปี2001ชัปเตอร์ที่6จับผิดตัวหลังกลับมาจากร้านประหารแล้วเจ้าหน้าที่คู่หูของจิมได้รับแผนที่ในกล่องพัสดุพร้อมข้อความที่ระบุเอาไว้ว่าพวกเขาทำพลาดโดยที่จุดมาร์คบนแผนที่นั้นคือจุดฝังศพของเหยื่อที่ทางฆาตกรได้ลงมือฆาตกรรมในช่วงเวลาที่จิมโฟลี่ยังคงถูกขังอยู่ภายในคุกทำให้ทางเจ้าหน้าที่รู้ความจริงว่าพวกเขาจับคนผิดและฆาตกรยังคงลอยนวลอยู่ทางเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานว่าฆาตกรรายนี้น่าจะแอบขโมยสเปิร์มของจิมมาจากคลินิกที่เขาบริจาคก่อนที่จะนำสเปิร์มพวกนั้นมาหยอดใส่ร่างของเหยื่อ3วันหลังจากการประหารชีวิตของจิมเขาก็ได้รับการประกาศว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ข่าวของเขากลับถูกกบไปด้วยเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อย่างนายวันๆทำให้ลูกชายของจิมยังคงถูกล้อเรื่องพ่อไม่หายและไม่มีใครให้ความสนใจข่าวของจิมมีคอลัมน์เล็กๆและคิดว่าคดีของเขาได้ถูกปิดไปแล้วเทปวิดีโอม้วนหนึ่งที่เผยเห็นว่ามีหญิงสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งที่รถเสียกลางทางฆาตกรได้เข้ามาสอบถามเธอว่าเธอไม่กลัวหรอที่บริเวณแถวนี้มีข่าวฆาตกรออกมาเพ่นพ่านซึ่งหญิงสาวชาวอังกฤษก็บอกว่าเธอไม่กลัวเพราะเหยื่อส่วนใหญ่เป็นพวกโสเภณีฆาตกรจะได้อ้างตัวเองว่าเขาเป็นตำรวจและอาสาจะพาเธอไปส่งที่ปลอดภัยหลังจากที่เธอขึ้นรถและขับรถออกไปได้สักพักหญิงสาวก็สังเกตเห็นว่าฆาตกรนั้นขับรถเลยปั๊มน้ำมันไปเธอจึงบอกให้มันจอดรถแต่คนร้ายก็ไม่ยอมจอดและสารภาพกับหญิงสาวว่ามันไม่ใช่ตำรวจแต่มันคือฆาตกรคนนั้นและขอให้เธอเรียกมันว่าคนขายเนื้อหญิงสาวพยายามต่อรองว่าให้มันปล่อยเธอไปมันก็เลยบอกเธอว่ามันจะย่ำยีเธอซึ่งถ้าเธอยินยอมมาแต่โดยดีเธอก็จะไม่ตายหญิงสาวที่หวาดตัวกลัวตายจึงได้ยอมตกลงแต่ฆาตกรกับพิกลิ้นว่าทุกครั้งที่มันลงมือย่ำยีเหยื่อมันอยากให้เหยื่อของมันตายมากกว่าฆาตกรได้จอดรถและลงมือย่ำยีเธอก่อนที่จะพาตัวหญิงสาวกลับไปที่บ้านแล้วใช้เข็มแทงพิธีกรของเธอจนเสียชีวิตจากนั้นก็ย่ำยีเธอซ้ำอีกรอบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อสันนิษฐานไปต่างๆนานาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถระบุตัวได้ว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรตัวจริงเพราะรูปแบบการฆาตกรรมของมันนั้นแตกต่างกันและไม่ได้มีแพทเทิร์นที่ตายตัวมันมีความชำนาญในการชำแหละศพและเชี่ยวชาญในการกำจัดร่องรอยเป็นอย่างมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปักใจเชื่อว่าคนร้ายตัวจริงน่าจะเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ Chapter ที่7พบตัวหลังจากเหตุการณ์ในวันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แกะรอยจากแผนที่ที่ตัวฆาตกรส่งมาให้จนกระทั่งได้พบกับบ้านเช่าที่พวกเขาไปเจอมวนเทปพวกเขาได้ขุดกำลังไปจับตัวมันทั้งภาคพื้นและภาคอากาศแต่กลับพบแต่ตัวบ้านที่ว่างเปล่าโดยที่ภายในบ้านนั้นไม่มีร่องรอยของรอยนิ้วมือและรวมไปถึงดีเอ็นเอของคนร้ายหลงเหลืออยู่สิ่งที่พวกเขาได้พบนั้นนอกจากมวนเทปวิดีโอแล้วก็คือเชอริลเดมซี่หญิงสาวที่ถูกจับตัวมาขังเอาไว้นานกว่า8ปีเต็มเธอถูกมันขังเอาไว้ในโรงไม้และอยู่ในชุดที่มันบังคับให้เธอสวมโชคยังดีที่เธอรอดตายมาได้แต่ร่างกายของเธอก็อ่อนแอมากๆเพราะขาดสารอาหารเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบพาตัวเชอริลไปส่งที่โรงพยาบาลเธอถูกฆาตกรทรมานสารพัดเช่นการใช้กระแสไฟฟ้าช็อตไปที่อวัยวะเพศมีบาดแผลจากการถูกกรีดถูกแทงและถูกเฆี่ยนตีโดยที่ไม่รับการรักษาจนกลายเป็นแผลหนองติดเชื้อและยังมีอีกหลายๆอย่างที่ฆาตกรทำกับเธอซึ่งหมอไม่สามารถพูดออกสื่อได้หลังจากที่เชอริลหายดีแล้วแทนที่อาการของเธอจะดีขึ้นแต่เธอกลับแอบชอบทำร้ายตัวเองอยู่เป็นประจำเนื่องจากเธอถูกฆาตกรล้างสมองให้เธอชื่นชอบและเสพติดความเจ็บปวดเพื่อนของเธอสมัยเรียนมหาลัยที่ในตอนนี้ได้แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วรู้สึกทำใจไม่ได้ที่ได้เห็นเชอริลต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้เชอริลได้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านโดยอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ของเธอแต่เธอก็ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้และพูดจากับคนทั่วไปไม่รู้เรื่องเชอริลได้บอกว่าฆาตกรคนนั้นมันหลงรักเธอและสักวันหนึ่งมันจะพาเธอไปอยู่ด้วย2อาทิตย์หลังจากการให้สัมภาษณ์ข่าวเชอริลได้ฆ่าตัวตายและทิ้งโน้ตบอกรักนายของเธอทิ้งเอาไว้ด้วยหลังพิธีฝังศพของเชอริลฆาตกรได้ย้อนกลับมาและจัดการขโมยศพของเชอริลไปพร้อมทิ้งม้วนวิดีโอเทปให้กับเจ้าหน้าที่อีกม้วนหลังจากที่เจ้าหน้าที่โสดดูม้วนวิดีโอครบตั้ง800ม้วนเขาก็ได้ระบุเอาไว้ว่ามี27ม้วนจากในจำนวน800กว่าม้วนที่ได้หายไปซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานว่ามันคงจะคัดแยกวิดีโอม้วนนั้นเพื่อเก็บเอาไว้ดูเองซึ่งน่าจะเป็นม้วนเทปวิดีโอที่โหดร้ายกว่านี้หลายเท่าตัวนัก
ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ขออุทิศให้กับเชอริลเดมซี่และครอบครัวของเหยื่อรายอื่นๆที่ต้องสูญเสียมาจากฝีมือฆาตกรรายเดียวกันก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับที่เอ็นเครดิตของเรื่องได้เผยให้เห็นภาพม้วนวิดีโอสุดท้ายที่ทางฆาตกรต่อเนื่องได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งมันเป็นภาพเหยื่อสาวรายล่าสุดของมันโดยที่ภายในเทปมันได้บอกกับเหยื่อว่าถ้าหากเธอไม่กระพริบตามันก็จะยอมไว้ชีวิตเธอซึ่งยืนยันได้เลยว่าเธอไม่มีทางรอดสำหรับเพอร์คิปซี่เทปนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของตำรวจนิวยอร์กที่ได้ค้นพบม้วนวิดีโอดังกล่าวมากกว่า800ม้วนของฆาตกรต่อเนื่องรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองเพอร์คิปซี่ซึ่งภาพภายในม้วนวิดีโอนั้นได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ฆาตกรใช้สะกดรอยติดตามเหยื่อของมันการเลือกเหยื่อการทรมานและลงมือฆ่านอกจากนี้ทางผู้กำกับยังยืนยันว่าถึงแม้ว่าภาพที่ทุกคนจะได้เห็นไปนั้นคือการแสดงแต่เขาถ่ายทอดทุกฉากทุกตอนและทุกเรื่องราวมาจากมอนิเตอร์วิดีโอของจริงและนั่นคือสิ่งที่ฆาตกรรายนี้ทำกับเหยื่อของมันจริงๆจากข้อมูลของทางตำรวจได้ระบุเอาไว้ว่าพวกเขาพบศพหญิงสาวทั้งหมด8รายที่ถูกทิ้งเอาไว้ภายในบ้านหลังนั้นพร้อมกับม้วนวิดีโอเทปอีก800ม้วนที่ได้บันทึกภาพเหตุการณ์ทุกอย่างเอาไว้ก่อนที่พวกเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบทราบความจริงว่ามันเป็นฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าเคนเดลฟานโคอิสฆาตกรต่อเนื่องสุดโรคจิตที่ล่อลวงเหยื่อมาทรมานทารุณก่อนที่จะลงมือย่ำยีและฆ่าพวกเธอทิ้งอย่างโหดเหี้ยมมันได้ถูกศาลตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิตไปในคุกไปในปี2014แม้ว่าภาพยนตร์เรื่อง The Perkipsey Tape จะถ่ายทำกันเสร็จตั้งแต่ปี2007แต่ด้วยความน่ากลัวและความโหดร้ายของตัวหนังที่ถ่ายทอดออกมาจากเหตุการณ์จริงจนทำให้คนที่ดูรอบปฐมทัศน์ถึงกับขวัญผวาจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกห้ามเข้าฉายในโรงภาพยนตร์และต้องถูกแบนนานถึง10ปีเต็มจนกระทั่งในปี2017ได้มีบริษัทนึงขอซื้อลิขสิทธิ์จากค่ายหนังเพื่อนำไปอัดลงแผ่นขายจนทำให้เราสามารถได้มีโอกาสดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับและถ้าใครนะครับที่อยากจะดูภาพยนตร์เรื่อง The Perkipsey Tape ก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่เว็บอ้วนน้อยซอย1นะครับซึ่งถือว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ดูกันแบบซับไทยอีกด้วยถ้าคุณได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จนจบรับรองว่าคุณจะได้ลืมความโหดร้ายของภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องอื่นไปเลยแถมยังให้อารมณ์ความรู้สึกหลังดูว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวเรามากจริงๆก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง The Perkipsey Tape ซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ Descriptionภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงอย่างสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ